สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้เฉวทั่วโลก a ิ r i ม h ไร w ์ว c h เผยโลกจับตาชุมนุมไทยขอรัฐเท่าเทียมกับทุกฝ่าย h u m a ิ r i ม h ไร w a ว c h เผยโลกจับตาชุมนุมในไทยและท่าทีรัฐบาลอย่างใกล้ชิดกงังวลความรุนแรงจากตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐโดยเมื่อเวลา17นาฬิกาของวันที่27 พฤศจิกายนปี2 5 6 3คุณสุนายภาสุขที่ปรึกษา Human Rights ว a t ด h ประเทศไทยร่วมสังเกตการชุมนุมของกลุ่มรัษฎรที่5แยกลาดพร้าวได้กล่าวกับไว้ทีวีว่าตอนนี้องค์กรสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศหลายองค์กรกำลังติดตาม การชุมนุมทางการเมืองในไทยอย่างใกล้ชิดหลังเกิดความรุนแรงที่ถี่มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสลายการชุมนุมหรือการแจ้งข้อหาที่มีโทษสูงแก่ผู้ชุมนุมโดยคุณสุนัยกล่าวอีกว่าองค์กรสิทธิหลายองค์กรประเมินว่ารัฐไทยไม่ทำตามข้อตกลงกติการะหว่างประเทศ ว่าด้วยการให้พลเมืองสามารถชุมนุมทางการเมืองได้อย่างสงบพอรัฐไทยไม่ได้อำนนยความสะดวกรวมถึงรักษาความปลอดภัยให้ผู้ชุมนุมรวมตัวได้ตามสิทธิได้อย่างสงบและปลอดภัยตรงกันข้ามรัฐไทยกลับปราบปรามสลายการชุมนุมประชาชนอย่างต่อเนื่องรวมทั้งปิดกั้นขัดขวางการแสดงออกทางการเมืองเราประเมินว่าตอนนี้ผู้ชุมนุมยังชุมนุมกันอย่างสงบสันติ และอยู่ในกรอบของกฎหมายรัฐธรรมนูญไทยและตามข้อตกลงกติการะหว่างประเทศอยู่ อีกหนึ่งความกังวลที่องค์กรสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศเป็นห่วงก็คือความรุนแรงในที่ชุมนุมจากตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐอย่างกลุ่มอัธพาลฝ่ายตรงข้ามที่เข้ามาก่อเหตุความรุนแรงในที่ชุมนุมดังนั้นเขาจึงเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติกับผู้ชุมนุมทั้งสองฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันไม่ใช่แค่ดูแลอำนวยความสะดวกกับฝ่ายที่สนับสนุนรัฐบาลเพียงอย่างเดียว ด้วยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นสมควรมากๆเผื่อช่วยเด็กๆเยาวชนจากขี้ค่าที่ทำร้ายหรือฆ่าเด็กๆประชาชนฝั่งประชาธิปไตยทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรหยุดยั้อยงอิสระและความคิดของคนได้ ยุคสมัยเริ่มต้นขึ้นแล้วถ้าพวกคุณยังอยากฝืนทําตัวเป็นไดโนเสาร์คิดว่ากูใหญ่พวกคุณก็นับเวลาถอยหลังให้ตัวเองได้เลยออกมาปกป้องลูกหลานเราให้ปลอดภัยจากรัฐบาลชั่วด้วยนะเมื่อบ้านนี้เมืองนี้ผู้ใหญ่ผู้นำไม่มีความชอบธรรมเราก็ต้องหาที่พึ่งเพราะประชาชนมีแค่มือเปล่า,ลาแค่สากกระเบือยังเอาไปไม่ได้และจะหาความยุติธรรมจากที่ปลายกระบอกปืนหรือ เป็นห่วงมากไม่อยากเห็นคนตายแล้วถูกใส่ร้ายมันเจ็บปวดใจมากที่ทำกันแบบนี้เราเห็นจริงตามที่คุณว่าเลยช่วยเป็นหูเป็นตายอย่างใกล้ชิดแทนประชาชนที่กำลังช่วยกันจับตามองกันอยู่ด้วยนะครับเพราะเป็นห่วงผู้ชุมนุมเหลือเกินครับ ขอบคุณฮิวแมนไร w วอลที่มาช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับผู้ชุมนุมที่ถูกกระทำโดยฝ่ายรัฐและหวังว่าจะเป็นกระบอกเสียงให้ชาวโลกได้รับรู้ถึงความอายุทธรรมของรัฐบาลประยุทธ์ที่กระทำต่อผู้ชุมนุมใช่ค่ะขอขอบคุณอย่างมากที่ช่วยดูแลให้ความเป็นธรรมกับมอบ็อบเพราะม,ม็อบถูกรัฐปฏิบัติไม่เท่าเทียมกันค่ะต้องขอบคุณที่ได้ตีแผ่ให้ต่างประเทศรับรู้นะครับ ขอบคุณครับที่มองเห็นความไม่ถูกต้องของรัฐบาลไทยขอบคุณเหลือเกินค่ะที่มาเพิ่มเป็นหูเป็นตาให้กับพี่น้องอีกแรงหนึ่งถึงรัฐบาลจะเพิกเฉยแต่อย่างน้อยก็ยังมีอีกองค์กรที่มาสอดส่องความเป็นไปของม็อบบ้างจะไปหวังพึ่งแรงจากตำรวจไทยก็คงจะมีแต่จะมาจากผิดม็อบซะมากกว่า งานนี้ยุ่งแล้วนักเรียนไทยในยุโรปและกลุ่มประเทศสมาชิก15ประเทศประนามการใช้มาตรา112เป็นเครื่องมือทางการเมืองในการคุกคกามรประชาชน กลุ่มเซรีประชาธิปไตยนักเรียนไทยในยุโรปและกลุ่มประเทศสมาชิก15ประเทศประนามการใช้กฎหมายอาญามาตรา112เรียกร้อง 1. ยกเลิกหมายเรียกและยุติก,การดำเนินคดี 2. ยกเลิกการบังคับใช้มาตรา112และแก้ไขกฎหมายให้สดคล้องตามปักศักลกต่อไปโดยเมื่อวันที่27 พฤศจิกายนปี2563ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่26พฤศจิกายนปี2563 Facebook กลุ่มเสรีประชาธิปไตยนักเรียนไทยในยุโรปได้เผยแพร,แร่แถลงการของกลุ่มและกลุ่มประเทศสมาชิก15ประเทศประนามการใช้กฎหมายอาญามาตรา112เป็นเครื่องมือทางการเมืองในการคุกคามประชาชนโดยแถลงการระบุว่า ตามที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมตนรีได้ออกแถลงการเมื่อวันที่19พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยมีใจความสำคัญยืนยันว่าจะไม่ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมตนรีตามข้อเรียกร้องของประชาชนและอ้างถึงความจำเป็นในการบังคับใช้กฎหมายทุกข้อนั้นแสดงให้เห็นถึงความไม่จริงใจในการรับฟังข้อเรียกร้องของประชาชนและพร้อมที่จะใช้อำนาจ คุกคามประชาชนที่รัฐมองว่าเป็นศัตรูอย่างเต็มรูปโดยเฉพาะอย่างยิ่งนำกฎหมายมาตรา1 1 2คุกคามประชาชนซึ่งขัดกับตนเคยอ้างไว้เมื่อวันที่16มิถุนายนปี2 5 0 3วา่าพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบ,บรมราชวินิจฉัยให้เว้นการบังคับใช้กฎหมายมาตรา1 1 2กับประชาชน กฎหมายมาตรา112ถูกบัญญัติอยู่ในลักษณะความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณจาจักรนอกจากมีปัญหาจากตัวบทกฎหมายที่ไม่ได้กำหนดองค์ประกอบความผิดไว้อย่างชัดเจน และมีอัตราโทษจำคุกที่สูงเกินส่วนกล่าวคือตั้งแต่3-15ปีเทียบเท่าความผิดฐานฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาและยังมีปัญหาเป็นอย่างมากในการบังคับใช้เนื่องจากมาตรา112เป็นความผิดต่อแผ่นดินทำให้บุคคลทั่วไปสามารถรองถูกได้และในทางปฏิบัติยังมีการตีความบังคับใช้เกินเลยจากตัวบท ทำให้ขอบเขตความหมายของมาตรา112คลุมเครือไม่สามารถระบุได้ว่าการกระทําอย่างใดบ้างที่เป็นความผิดสร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนในการแสดงความคิดเห็นนอกจากนี้มาตรา112ยังถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อลิดลอนเสรีภาพในการแสดงออกตามรัฐธรรมนูญของประชาชนทีวิภาษควิจารณ์ รัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังการรัฐประหารภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ในปี2557การบังคับใช้กฎหมายอาญามาตรา112จึงขัดต่อหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองซึ่งมีประเทศไทยเป็นหนึ่งในภาคี โดยกลุ่มเสรีประชาธิปไตยนักเรียนไทยในโยุโรปและคณะขอประนามการบังคับใช้กฎหมายอันมีชอบของรัฐบาลฉบับนี้และขอเรียกร้องให้ 1. ยกเลิกหมายเรียกและยุติการดำเนินคดีต,ตามมาตรา112ทุกกรณี 2. ยกเลิกการบังคับใช้กฎหมายมาตรา112และแก้ไขกฎหมายให้สดคล้องตามหลักสากลต่อไป สำหรับกลุ่มประเทศสมาชิก15ประเทศที่ร่วมออกถแถลงการประกอบด้วยกังหันไทยไร่เผด็จการคนไทยในฟินแลนด์คณะรัฐดรดเบลเยียมคณะรัฐดรฝรั่งเศสคณะรัฐดรดนฮังการีเสรีไทยในโคโซโวกลุ่มเสรีประชาธิปไตยในออสเตรีย สหาภาพประชาธิปไตยไทยในโปลแลนด์เสรีไทยในอิตาลีเสรีไทยในนอร์เวย์เสรีไทยในสวีเดนเสรีไทยในเดนมาร์กเยอรมนีขยี่ปฎจการคณนารัสฎรสกอตแลนด์และภาคีนักเรียนไทยในอังกฤษเพื่อประชาธิปไตยโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยพแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นกฎหมายที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนไม่สมควรคงอยู่นะ ขอบคุณถ้าจะให้มีผลอันยิ่งใหญ่ควรจะถึงสถานทูตช่วยเผยแพร่ให้เกิดผลและกดดันกันด้วยค่ะถ้ายังใช้อยู่แสดงว่าท่านไม่เคารพสนทิสัญญาที่ให้ไว้กับประเทศต่างๆท่านต้องถูกประนามและบอยคอรดท,ท่านจะอยู่ได้หรือเมื่อไม่มีประเทศไหนยอมคบหาสมาคมกับรัฐบาลที่ใช้กฎหมายเล่นงานประชาชนแบบนี้ ขอพระนามทุกคนที่ทำผิดกฎหมายทุกมาตราด้วยเจตนาด้วยความจงใจรวมทั้งผู้สนับสนุนด้วยเป็นกฎหมายที่แม่มต้องอับอายไปทั่วโลกขอขอบคุณข้อมูลเนะื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ไวทีวีและประชาไทยขอขอบคุณทุกท่านเข้ามารับชมสวัสดีค่ะ